เออ,เ,อ,อเจเจบอกว่าเจเจบอกว่าพี่โหระพาไม่อยู่กับแม่น้องชมพู่เล่นนะแต่แล้วเหรอเคยเห็นอยู่ฝั่งเดียวกันอ๋อแต่ก่อนเคยอยู่ค่ะแต่เขาไล่ออกมาเขาบอกว่าอย่ามาพูดเรื่องคดีลูกเขาอย่ามาพูดเรื่องคดีหล้านเขาพวกเจ้าต้องไปหากินเอาเองว่ะสั้นแต่พี่โหทำอยู่ตรงนี้มานานพูดตรงนี้มานานพอเขาบอกว่าเขาไม่อยู่ฝั่งเขา เขาให้เราออกมาไม่พูดเรื่องคดีเขาแต่เรายังพูดค่ะเราก็เลยประกาศเอกราชค่ะประกาศอิสระแต่เราไม่ได้มีปัญหาอะไรเหมือนน้องบูอะไรนะเราก็เลยมาอยู่บนเอ่อถนนหลวงเราก็เลยอยู่ฝั่งอายการแล้วก็น้องเขาก็ยังแซอ,อีก,กว่าขี้เดียดพวกอยู่ฝั่งอายการแต่พอมาวันนี้ไม่รู้น้องเ็ายังขี้เดียดเราอีกหรือเปล่าอันนี้ขอญาตแซลน้องนะด้วยความรักเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราบอกมาแต่ต้นว่า ถ้านาแต่หรือแม่น้องไม่อยากให้เราไปอยู่ฝั่งเขาไปเชียร์เขาเราก็ไปอยู่ฝั่งอายการเราอยู่ฝั่งตำรวจมาแต่ต้นแต่สมัยก่อนนั้นอันสืบเนื่องแจ,จ้งฟังพี่โหนะพี่โหไม่ได้อคติอะไรหรอกอย่างอย่างนาแต่หาว่าพี่โหกงเรื่องเงินบริจาคพี่โหก็รอหลักฐานอยู่ก็ไม่มาสักตีส่วนแม่น้องไม่มีอะไรหรอกแค่ก็พูดว่าอย่าอย่าคือเราเตือนเขาตอนนั้นไงว่าให้แม่น้องเงียบเพราะว่าเราได้ข่าวมาว่าฝั่งตรงข้ามเขาตั้งป้อมจะตีแม่น้องอย่างหนัก ปรากฏว่าน้องบูมหรือใครตัวใครก็มาว่าเราเราก็ถามพี่ก้อยว่าน้าแต่ว่าใครนะ่ยก็บอกว่าน้าแต่ว่าทุกคนรวมทั้งเราด้วยไงเราก็โอเคอันนี้ก็เล่าให้ฟังตรงๆเด้อเรื่องที่คุยกันหลังม่านเสร็จแล้วก็น้องบูมก็ออกมาว่าเราว่าคือเตือนเตือนได้จะไปเตือนเขาทําไมอะไรนักหนาเตือนเหมือนเราไปเสือกไปก้าไก่เพราะนั้นเราก็ขอญากถอยตัวออกมานี่แจ๊แจ๊พี่โอ้พูดความจริงทุกคนที่ฟังที่นี่ก็คือนี่คือความจริงพูดร้อยครั้งก็เหมือนเดิม เราก็บอกขอ,อยออกมาเราขออนุญาตมายืนบนถนนหลวงจ้ใบต้นตอนนั้นนะแม่ผู้หนะีงเนาะอยู่บนถนนหลวงแล้วก็เราก็แค่ยืนมองว่าต้นมะม่วงต้นนั้นนะ่ะเออถูกมดกินถูกแมงกินเราก็ดูไปแต่เป็นเรื่องของเขาแต่ถามว่าเราทิ้งคดีไหมเราไม่ทิ้งเพราะเราอยู่ฝั่งอยายการตอนนั้นแม่โหประกาศอย่างนั้นอยู่ฝั่งอยายการอันสืบเนื่องมาจากว่าเราเชียร์อยายการเราเชียร์ตำรวจมาตลอดเราไม่เคยปล่อยมือกับกระบวนการยุติธรรมและพอถึงวันนี้คดีมันก็นสุก งอมเรื่อยๆนะแจแจนะแต่เพียงแต่ว่าถ้าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เราด่าวฝั่งตรงข้ามว่าอย่าทําฝั่งนี้ก็ต้องอย่าทําแต่เขาเลือกที่จะทาเพราะเขาไม่ได้แคร์วันนี้ก็ไม่ได้แคร์ใครการที่เขามาสร้างเท้าคาเงินขึ้นอีกหลังจากที่โดนวัวไถพังไปแล้วนั้นนั่นหมายถึงว่าอะไรอย่าแจแจลองคิดสิคิดแบบอย่าอาคติคิดแบบว่าเกียรติขี้หน้าพี่โหแล้วลองคิดตรงๆว่าการสร้างเท้าคาเงินขึ้นนั้นมาเพื่ออะไรเพื่อการบูชาเพื่อการสร้าง ปรากฏการเหนือธรรมชาติการฝันการแก้ปก่วยแ่แอะไรเงี้ยนึกออกปะการถูกหวยอะไรเงี้ยมันเป็นโมเดลกันหรือเปล่าทั้งดงดอกทั้งกกกอกเพราะนั้นคนที่สร้างแบบนี้มันเป็นคนในตระกูลเดียวกันคนที่มาจากกลุ่มเดียวกันกรุ๊ปเดียวกันถ้าแม่น้องไม่เกี่ยวคือกัดไปนางขายผ้าขายไปจริงปะแกเจ้ามองเป็นธรรมเพราะนั้นสิ่งที่น้าแต่กับ ตาชานทำนั้นมันก็ไม่ได้่ตยต่างกับจำเลยเลยนะวันนี้ก็คือสแสวงหาผลประโยชน์เข้าตัวเองใช่ไม่ใช่จริงปะอย่าแค่คิดแบบนี้นะเพราะไม่พอใจแป้งเรื่องอะไรไม่ได้พอใจเรื่องอะไรจากพี่จินดาจ่าว,ว่านะจ๊ะคือแป้งเขากับบอกว่าเขาจะแชฉโหรพาเรื่องโกงเงินบริจาคค่ากล้องซึ่งเงินบริจาคค่ากล้องถ้าจินดาอยู่กับโหหรืออยู่แป้งมานานโหรพาไม่เคยยุ่งเรื่องเงินเลยไม่ว่าเงินอะไรของใครทั้งสิ้นไม่เคยยุ่ง แต่แป้งบอกว่ามีหลักฐานเต็มหน้าตักที่พร้อมจะแชร์แล้วก็พูดเอ่ยชื่อได้นะไปบอกช่อง YouTube ช่องหนึ่งแล้วก็ไปบอกหลายคนอะแม้แต่ช่วงนั้นไอ้หม่แย่นะไอ้หม่แย่ว่าใครมีอะไรจะแชร์หรือแชร์ตัวเองยังนึกเลยไอ้หม่ว่าใครไหม่ว่าป้าหรือล่าว่าแต่ก็ไม่ได้คิดอะไระความที่ว่าเราไม่มีอะไระเรามารู้ทีหลังว่าไอ้แป้งไปบอกช่องหนึ่งว่าเขามีหลักฐานจะแชร์ว่าหัพภาโกงเงินบริจาคค่ากล้องจินดาเป็นจินดาโมโหไม่เล่า โอภาเลยรองไงทีหมูลอภายบอกว่าเอาหลักฐานมาไอ้แป้งมีหลักฐานมีแชกูมาเลยกูรอกูรอ,อนานมากแล้วจนบัตรนี้ไม่มีก็คือหลอกลวงพอหลอกลวงปับ๊บคนเราถ้ามันโกหกเรื่องร้ายแรงแบบนี้หนึ่งครั้งมันทําให้เราย้อนกลับไปคิดว่าไอ้หาคนนี้ก็แม่งก็โกหกทุกเรื่องอะสิโกหกมาตลอดหลายเรื่องหลายราวที่เราพิสูจน์แล้วว่าไอ้แป้งโกหกเราก็มีความไม่หมดศรัทธาหมดศรัทธามันพูดให้คนฟังสี่ห้าพันคนว่ามันจะแชช่องหนึ่ง กงเงินบริจาคแล้วมันก็มีการพูดกันหลังม่านกันว่าไปบอกช่องน้องผู้หญิงคนหนึ่งว่ามีหลักฐานแล้วก็ข่าวก็มาถึงโหรภาว่าน้องผู้หญิงคนนี้ก็ไปพูดกับน้นคนนี้ว่ามีหลักฐานเขอมีหลักฐานว่าโอรภาโกงเงินบริจาคจริงจนหน้าบัตรดิจินดาโอรภาคอยมาสามสี่เดือนจนโวรภาจะกลับไทยบีรอบแล้วค่ะยังไม่มีหลักฐานนั้นเกิดขึ้นและเราก็มั่นใจว่าเราไม่เคยไปเกี่ยวข้องเรื่องเงินกับใครใด,ด,ดทั้งสิน้นเป็นจินาจินาโกรธไหม ถ้าเขาว่าจินดาทุจริตขี้โกงอะไรอย่างนี้เป็นต้นโกรธไหมจ๊ะหรือว่าเฉยๆแต่โหโกรธแต่ถามว่าโกรธเกลียดแค้นไม่ได้ถึงกับเกลียดแค้นแต่เพียงแต่ว่าไม่สนับสนุนคนขี้โกหกเอแหลแค่นั้นเองจ้ะแล้วสิ่งที่ตาชานทาคืออะไรกําลังเปิดทางกําลังเปิดทางเพื่อที่จะกลับไปตรงโน้นแต่เรื่องเปิดทางกลับไปโน้นไม่สนหรอกเรื่องตาชานแล้วแต่แต่ขอบคุณตาชานมากเลยที่มาสารภาพว่าอีเถิ์ตกกระไดพลอยโจรคําว่าตกกระไดพลอยโจรนี้นั่นหมายถึงว่า อิเถกรู้เห็นเป็นใจที่ผัวทําทุกอย่างขอบคุณท่านอายการที่ไม่เอาไอ้พวกมนุษย์พวกเนี้ยขึ้นเป็นพยานในศาลจริงขอบคุณมากๆเลยวันนี้แสดงให้เห็นถนึงความโลเลความไม่แน่นอนสุดท้ายแล้วคิดว่าอายการกลทราบดีว่าไอ้พวกญาติพี่น้องของแม่สาเนี่ยก็คือเห็นแก่งเงินเท่านั้นชัดเจนเลย